วันนี้เราจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันสักวันหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำเต้าหู้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยน้ำเต้าหู้สูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะครับหอมมันแต่หวานน้อยถ้าใครที่ชอบทานหวานนะครับเติมน้ำตาลได้นะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ที่เพจสอนทำอาหารบายเชฟขวัญและกดติดตามที่ช่อง YouTube เชฟขวัญ MD Chef ด้วยนะครับ